ก็ดูสิมันเขียนว่า 2x กับ2เท่ามันเป็นกระจกขยายอ๋อถึงว่าหน้าใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเฮ้เหมือนเดิมเลยอ่ะหน้าใหญ่ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่กระจกแล้วโทษเจ้าของหน้าแม่เอาโทรศัพท์มาเนี่ยanswer the phone ไอ้ตอบโทรศัพท์อ่ะเหรอไอ้ตอบโทรศัพท์ว่าเขาอยากจะกินอะไรจะบ้า answer the phone มันไม่ได้แปลว่าไปตอบคำถามอย่างเดียวแต่ answer the phone มันแปลว่ารับโทรศัพท์อ้าวแล้วมันไม่ใช่ pick up the phone เหรอก็คือ pick up the phone หรือ answer the phone มันก็คือรับโทรศัพท์เหมือนกันแหละ hello 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 ส่งเสียสัญญาณไม่มีแล้วโทรศัพท์ไม่ดีแน่ๆเลยมันเป็นรีโมทแอร์มั้ยเฮ้ยทำไมไม่บอกล่ะรู้จักไหม AC อ่ะไม่รู้จักรู้จักแต่ทีวีทีวีคือ television แต่ AC ก็คือ air conditioner ก็คือตัวย่อเหมือนกัน conditioner air conditioner conditioner ที่หมักผมเหรอ air conditioner เครื่องปรับอากาศนั่นแหละนี่เราไม่รับโทรศัพท์โอ้ hello hello where's the clinic I'm lost ฝรั่งโทรมาพูดว่าไงก็ถามว่าเขาอยู่ไหนHow are you today? Where are you now? Where are you now? Okay, I'm at the BTS station. You know, Adam Suk. Huh? Adam Suk? Where's that? Well, you know, BTS. I passed a nut, and then Bangchak, and now I'm at Adam Suk. Bangchak? On nut? Oh, ที่ไหนเนี่ยไม่รู้จักค่ะ No. I don't know.เขาคงจะหมายถึงเขาอยู่ที่สถานีอุดมสุขก็คือหน้าร้านแล้วเนี่ยแล้วแบงชักแบงชักก็บางจากไงอ๋อแล้วออนนัทออนนัทก็ออนนุชไงแล้วทำไมเขาออกเสียงแบบนั้นล่ะคะเอาก็เป็นเพราะบ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยชอบไปสะกดภาษาอังกฤษตามแบบพวกหลักบาลีสันสกฤตเลยลืมว่าคนอังกฤษเขาอาจจะออกเสียงเพี้ยนไปได้เพราะเราไม่ได้สะกดให้คนภาษาอังกฤษเขาพูดแต่บางทีไปสะกดเป็นบาลีสันสกฤตอย่างนี้ไงและอย่างก็คือในภาษาอังกฤษตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมันมีหลายเสียงอย่างเช่น but ก็คือ but แล้ว put ล่ะ put เห็นไหม so but หรือ put เห็นไหม so ก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางครั้งไม่รู้ว่าออกเสียงไงก็ต้องมั่วๆกันไปก่อนสอนก็สิอุดมสุข Hello sir you mean อุดมสุข Oh yeah อุดมสุข station past Ornut and Bangchak and now I'm at อุดมสุข that's right ก็ออกเสียงถูกดิไม่ออกเสียงแต่แถลง Where are you now sir so I'm at the plaza near the BTS station which floor are you on we are on three floors ต้องใช้ the third floor three floors แล้ว3ชั้นถ้า third floor แปลว่าชั้น3 we're on the third floor we are on the third floor oh the third floor okay where's the elevator huh alligator not alligator that's a crocodile you know elevator lift lift คุณผู้ชมครับ elevator นี่นะครับก็คือ lift นั่นเองนะครับชาวอเมริกันก็จะเรียกว่า elevator ส่วน alligator มันคือจระเข้พันนึงนะฮะคล้ายๆกับ crocodile แต่จริงคนละพันนะครับไม่ใช่ alligator แต่ elevator ส่วน elevator ก็คือ lift และอย่าลืมนะครับบันไดเลื่อนก็คือ escalator นั่นเองครับไม่มีลิฟต์ในตึกอ่ะจะบอกเขาว่าไง there is no lift in the building there is no lift in the building ฮะ three flights of stairs flightOh, not the airport, not sir. No, I mean, no, three floors. I walk up three floors. ใช่เขาหมายถึง flight ก็แปลว่าเที่ยวบินแต่ flight of stairs ก็จะแปลว่าเนี่ยก็คือชุดของบันไดแล้วเขาบอก I have to walk three flights of stairs ก็แปลว่าโอ้ต้องเดินขึ้นบันไดสามชุดเลยเหรอเนี่ยใช่ไหม Okay, never mind. I'll look for it myself. I think I'll find it. Okay, good luck and goodbye, sir. เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้ามาพูดอย่างเงี้ยคือไล่ลูกค้าส่งลูกค้าชัดๆเลยโอ้ขอให้โชคดีลาก่อนอ้าวแล้วก็จะมาไหมเนี่ยก็ไม่รู้สิก็หวังต่อไปแล้วกันจุดทูบเลี้ยงนางกวักมากกว่าไว้ฮัลโหลเซอร์สวัสดีค่ะได้เจอกันสักทีนะคะ yes